ที่ผ่านมานั้นให้ถือว่าน้องบ่ดีพอเศร้าสาน้องหากฝืนต่อน้องคงสิเจ็บหลายแต่ก่อนที่น้องบ่มีอายยังบ่ตายยังหายใจอยู่แต่เมื่อนี้แค่อายบ่อยู่เป็นยังบ่ฮู้สิเป็นสิตายหากน้องก็หักเบิดใจที่ห้องให้ก็ย้อนว่าน้องหักเสียน้ำตามาตั้งกี่ครั้งก็ยังบ่เจอที่ผ่านมาบ่แม่นบ่ฮู้ที่ทนอยู่ทั้งที่อ้ายบ่เคยสนใจจากมื้อนี้น้องสิขอลาไกลสิบ่ออมาให้เห็นมื้อนี้ขาดอ้ายก็บ่ตายก็แค่เสียสิ้นถ้าหักต่อก็ซ้ำของเล่นที่เขาบ่หักทุ่มเทให้เพิ่นสุยางก็ได้เป็นแค่ทางผ่านกับความหักหันหันกับความหักส่งไปเองสู่กันล้อสีถ้าน้องบ่ดีก็ทิ้มน้องสาบ่ต้องบอกเลิกดอกนะน้องพออาสาไปเองหักกันโลดถ้าอายสบายใจหักกันสาน้องสิยอมดีทั้งให้แต่ก่อนยังบ่มีอายยังบ่ตายยังอายใจอยู่ก็หักเบิดใจที่ห้องให้ก็ย้อนว่าน้องหักเสียน้ำตามาตั้งกี่ครั้งก็ยังบ่เจอที่ผ่านมาบ่แม่นบ่ฮู้ที่ทนอยู่ทั้งที่อ้ายบ่เคยสนใจจากมื้อนี้น้องสิขอลาไกลสิบ่มาเมื่อนี้ขาดอ้ายก็บ่ตายก็แค่เสียสิ้นถ้าหักต่อก็ซ้ำของเล่นที่เขาบ่หักทุ่มเทให้เพิ่นสุยางเขาก็ได้เป็นแค่ทางผ่านกับความหักหันหางกับความหักเต็มเต็มสู่กันล้อสีถ้าน้องบ่ดีก็ทิ้มน้องสาวต้องบอกเลิกดอกนะน้องขออาสาไปเองหากันแล้วจ้าถ้าสบายใจหากกันสาน้องสิยอมอีกทั้งให้แต่ก่อนยังบ่มีอายยังบ่ตายยังอายใจแต่ก่อนยังบ่มี